แต่ว่าวันนี้บทความป๋าเปลวค่ะการเมืองทำคนขอทานป๋าเปลวสีเงินนะคะภาพหน้าปกเป็นภาพน้ำท่วมผลกระทบครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเลยแล้วก็เป็นโจทย์สำคัญของรัฐบาลด้วยเช่นเดียวกันครับซึ่งในส่วนของประเด็นที่สำคัญที่คุณเปลวมองเนี่ยนะครับวันนี้หลายคนมาพูดถึงเรื่องของการถอดบทเรียนถอดแล้วก็จบถอดแล้วก็จบมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตระหนักขึ้นตระหนักในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขโดยการใช้สถานการณ์ที่ยากลำบากนั้นมาสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนนี่นะโอ้โหตรงมากเห็นภาพชัดเจนมากคุณเปลวยังย้อนนะฮะกลับไปดูว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงเล็งเห็นอนาคตของคนอนาคตประเทศในทางยาวและพระองค์ก็พร่ำสอนพร่ำเตือนว่าเราให้อยู่กับธรรมชาติอยู่โดยวิถีของพอเพียงนะครับพอเพียงก็คืออยู่กับธรรมชาติโดยไม่รังแกธรรมชาติจนเกินพอดีก็คือการไม่เกินพอดีหรือเราอยู่กับป่าและเราไม่ทำลายป่าอันนี้ก็ชัดไอ้พวกป่าหัวโล้นแนวทางป่าที่ถูกตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านย้ำเตือนมาโดยตลอดป๋าเปลวก็ชี้เรื่องนี้และย้อนกลับไปที่โฟกัสให้เห็นภาพชัดอีกทีนึงก็บอกว่าประเด็นสำคัญที่ผู้บริหารจะต้องคำนึงนะไม่มีคำว่าสายเกินไปนะการลงพื้นที่ไม่ว่าจะไปดูภาคเหนือใต้อีสานออกตกหรือจะไปตามหมู่บ้านต่างๆทุกคนก็ชัดเจนว่าเราหนีไม่พ้นน้ำท่วมเราย้ายเมืองหนีไม่ได้ที่สำคัญคือเราเนี่ยต้องกลับมาท่วมหรือจะท่วมไหนอีกปัญหาสำคัญมีการรุกป่าทั้งป่ามีการสร้างบ้านสร้างรีสอร์ทสร้างโรงแรมลอกลักลอบโค่นป่าอยู่เป็นประจำเมื่อเราต้องอยู่กับป่าให้ได้เมื่อเราต้องดำเนินการแบบนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะเอาตัวรอดอย่างไรคุณเปลวก็เลยบอกว่าเราควรจะต้องมีวิธีไหนสอนชาวบ้านให้ช่วยตนเองรักษาทรัพย์สินให้ปลอดภัยน้ำมาฉับพลันก็ต้องรอดให้ได้อันนี้รัฐบาลต้องใช้จังหวะที่ชาวบ้านจิตเปิดพูดจาให้ตระหนักรู้ร่วมกันกระทรวงศึกษาต้องปรับหลักสูตรประถมมัธยมให้เห็นประโยชน์ในการเรียนวิชาลูกเสือเนตรนารีวิชาผูกเชือกเงื่อนต่างๆการสอนวิธีก่อไฟหุงข้าวแบบนี้อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเหลวไหลน้ำท่วมสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือชาวบ้านทุกบ้านควรจะต้องมีเชือกให้ครบกับทุกคนติดบ้านไว้ยามฉับพลันลอยคอเชือกวิชาผูกเงื่อนนี่แหละจะช่วยให้เราไม่ถูกพัดไปกับน้ำ มหาดไทยโดยกรมปภจะต้องจัดงบนะตัดงบต่างประเทศแต่ว่าให้ไปดูว่างบหรือว่าต่างประเทศเนี่ยเขาผลิตถุงซิปล็อกถุงซิปล็อกขนาดใหญ่แจกชาวบ้านไปเลยเสี่ยงน้ำท่วมต้องแจกเวลามีน้ำเตือนมามีน้ำจะท่วมก็ถุงซิปล็อกนี่ไปเรื่องของพับที่นอนพับผ้าห่มเก็บตู้เย็นโทรทัศน์ครกสากกระเบือเสื้อผ้าเงินทองของมีใช้ต่างๆอะไรที่เปียกน้ำไม่ได้เนี่ยเอามาอยู่ในถุงซิปล็อกให้หมดถึงเวลาน้ำมาคนก็ไปคนมีเชือกก็คอยที่จะปกป้องตัวเองแต่เครื่องใช้ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องเอาขนขึ้นรถขึ้นเรือย้ายออกมาทิ้งไว้นั่นแหละเพราะว่ามีถุงซิปล็อกยังไงก็ไม่เสียหายนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองสิ่งที่ป๋าเปลวบอกก็คือทั้งราษฎรกับทั้งรัฐกับทั้งราษฎรเนี่ยต้องสำนึกเรากำลังทำเมืองไทยให้เป็นเมืองขอทานทุกทีการเยียวยาจำเป็นต้องเยียวยามาเรียกร้องเรื่องของการเยียวยาเกิดภาวะโควิดเกิดภาวะน้ำท่วมก็มาเรียกร้องของการเยียวยารัฐบาลจะไปมีเงินขนาดไหนมาเยียวยาก็ต้องไปสร้างหนี้ให้กับประเทศอีกและที่สำคัญพอกู้เงินมากู้เงินเอามาแจกเป็นแสนแสนล้านไม่ใช่เป็นการสร้างหนี้เหรอนะเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปลงทุนมันไม่งอกเงยอันนี้สิ่งสำคัญก็คือทุกคนเนี่ยทำก็เพื่อเรื่องของการหาเสียงเราจัดทำงบประมาณมาจัดทำแบบนั้นแบบนี้แต่พอที่สุดเอามาใช้ก็คือเอามาแจกเพื่อการหาเสียงปนเปื้อนป๋าเปลวเปรียบเสมือนบอกว่าเหมือนลูกติดยาเสพติดพ่อแม่แทนที่จะเจอปัญหาเอาลูกไปบำบัดกับเอายาเสพติดมาให้ลูกเพื่อป้องกันมันจะมาคุ้มคลั่งแก้แบบนี้มันแก้ผิดวิธีนะสมัยทักษิณเนี่ยนโยบายโกงมาแบ่งปันโกงมาแจกมันยังมีแล้วไม่ใช่หรือนะฮะประชานิยมก็มองให้เห็นในเรื่องของการมอมเมาวันนี้ได้เงินหมื่นมาดีอกดีใจแต่อย่าลืมว่าเงินที่ทุกคนได้มาก็คือเงินในคนที่อยู่ในระบบภาษีต้องเอามาแจกเอามาจ่ายวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดว่าเราควรจะต้องสลัดแอกของการเสพติดเงินแจกได้วันไหนคนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีเงินใช้จะให้เป็นแบบนั้นจริงหรือเราต้องสลัดแอกเรื่องพวกนี้ออกไปให้ได้อย่าทำให้การเมืองเนี่ยทำให้คนกลายเป็นคนขอทานโอ้โหนี่
ลึกซึ้งลึกล้ำมากค่ะอ่านบทความเต็มๆของป๋าเปลวได้ที่ไทยโพสต์นะคะก็พูดถึงว่าสิ่งที่จะตามมาก็คือหนี้สาธารณะที่เราต้องร่วมกันแบกร่วมกันรับผิดชอบค่ะจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะคะเอาละมาอีกหนึ่งสีสันกันบ้างค่ะสู่บรรยากาศการเมืองโหมดของการเมืองเพิ่มเติมแล้วนะสีสันของการ์ตูนค่ะเริ่มที่นายกฟันน้ำนมโดยบัญชาคามินค่ะกระแสหมูแดงฟีเวอร์นี่รันทุกวงการจริงๆจนเหมือนทำให้พ่อลูกคู่นี้เนี่ยโดนแย่งซีนไปเหมือนกันนะแล้วก็อดรนทนไม่ไหวต้องออกมาหมูแดงยังจะก็ไม่ยอมเหรอไม่ยอมขอใช้พื้นที่นี้หน่อยเพราะว่าพ่อนะคะคนเป็นพ่อเนี่ยพาลูกสาวมาเลยค่ะมาหาเจ้าหน้าที่นะคะสวนสัตว์ละค่ะเจ้าหน้าที่อ๋อสวนสัตว์เหมือนใส่ชุดสวนสัตว์ชุดของกระทรวงทรัพย์อ่ะนะใช่ค่ะนี่ค่ะคนพ่อกำลังพับข้อมูลหมูเด้งอยู่เลยในเพจนี่ต่อเนื่องเลยใช่แล้วตรงวอลตรงผนังนะขาหมูแอนเดอร์แก๊งค่ะมีภาพของหมูเด้งก็กลัวมาทีเดียวใช่คนพ่อนี่แนะนำตัวค่ะบอกลูกสาวช่วยหน่อยช่วยหน่อยผมอยากให้ลูกสาวดังครับโลกแบบหมูเด้งอ่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อยนี่ด้านล่างบอกว่ามีทีมเดียวเลยนะน่าจะปั้นให้ได้ในช่วงนี้โอ้โหนี่จริงๆเนี่ยนะต้องตีความนะพี่ถ้าอยากให้ลูกสาวดังครับโลกครับน้องก็หวาดเสียวจังเลยงานที่นายกจะไปต่างประเทศนะไประดับชาติได้แล้วต้องเชื่อมั่นนะผู้นำของเราก็นะครับแม่นโพยแม่นซอกพีชรอติดตามรอติดตามภารกิจนะฮะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ไปเป็นการไปเยือนต่างประเทศครั้งแรกนะฮะไปที่เวทีที่กาตาร์ก็รอติดตามไว้แล้วกันนะครับเอาจริงๆก่อนจะสร้างความเชื่อมั่นนี่ให้คนในประเทศเชื่อมั่นก่อนได้ไหมนนแม้ผลโพก็ออกมาดีนะนี่ไอ้เราก็พยายามที่จะช่วยดีเฟนต์นะครับก็รอติดตามค่ะต่อการ์ตูนเรื่องยาววันจันทร์กันหน่อยโดยเงาคามินนะคะว่าด้วยเรื่องของแจก10,000 บาทใครได้ด้านบนค่ะประชาชนนะคะคน15 ล้านคนบอกเราได้10,000 บาทเย่ yeah! แบมือไปนะก็มีมือหนึ่งยื่นมาค่ะใส่เสื้อสีแดงเป็นสัญลักษณ์นะคะคนแจกค่ะนี่เห็นละตัวเต็มๆบ้างคนแจกค่ะผู้หญิงคนนี้ใส่เสื้อสีแดงนะคะประชาชนบอกว่าเราอ่ะได้10,000 บาทส่วนคนแจกเหรอได้หน้าโอ้หน้าบานหน้าใหญ่เลยอ่ะได้หน้าคนรับได้เงินคนแจกได้หน้าแล้วส่วนคนที่เหลือล่ะนะได้แยะสุดเลยนะพร้อมกันเปล่งเสียงบอกว่าเราได้150,000 ล้านอันสรุปนี่ 1.5 แสนล้านที่จะตามมาค่ะแบกกันหลังอานเลยนะใช่ภาพสุดท้ายบอกว่ามาร่วมกันแบกค่ะโอ้โหลึกล้ำจริงๆนะการ์ตูนเรื่องยาววันจันทร์ค่ะทอนี่เห็นความจริงนะฮะท่านผู้ชมครับอาจจะดีใจอาจจะชื่นชมอาจจะโอ้ยเงินหมื่นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันคือภาระหนี้ที่คนทั้งประเทศต้องช่วยกันนะครับผ่านภาษีนี่แหละนะฮะเราจ่ายภาษีเขาเก็บภาษีไปส่วนหนึ่งก็เอาไปอยู่ในโครงการนี่แหละนะฮะแจกเงินหมื่นก็กระตุ้นกลุ่มเปราะบางการใช้จ่ายนะคือถ้าตามจุดประสงค์คือกระตุ้นเศรษฐกิจให้ไปใช้จ่ายให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนนะคะวันนี้วันสุดท้ายด้วยของการโอนวันนี้วันสุดท้ายมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ